ผมสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องโลไฟฟ้านี้นะครับแก้วละคือมันใช้ฐานนะครับฐานดีเนี่ยครับ6ก้อนนี่2ก้อนแล้วก็ข้างล่างนี่4ก้อนนะครับนี่ก็เป็นสายดินมันนะครับก็เนี่ยเป็นตัวขี้อย่างนี้ทีนี้ตัวคีบเราก็มาคีบกับเสาอย่างนี้นะครับหรือไม่เราก็ทำแท่งเหล็กมาก็ได้นะครับถ้ามีใครใช้เสาแบบอื่นนะครับก็เราก็เอาเหล็กสามหมุนเลยครับทำเป็นกราวนะครับแล้วก็ปักลงพื้นแล้วก็เอาเนี่ยไปคีบอย่างนี้ผมก็ได้ครับก็คือให้มันมีกราวนะครับทีนี้พอจะใช้แล้วก็เปิดสวิตช์ตรงนี้นี่ครับนี่มันออฟนี่ก่อนเปิดปุ๊บนี่เครื่องทำงานแล้วครับได้ยินมันจะได้ยินเสียงแป๊กแป๊กเบาๆนะครับพอตกเย็นเวลาเข้าคอกเสร็จปุ๊บแล้วก็ปิดปุ๊บตรงนี้มันก็เขียนว่าให้เรากดนะครับกดเพราะว่านี่คือผมมาแขวนไว้แล้วมันจะหนีบลวดเอาไว้เห็นไหมครับกันหลุดเห็นไหมครับตัวนี้มันจะหนีบรูดไว้ข้างในให้มันแน่นหน่อยนะมันจะไม่หลุดแล้วก็พอเราใช้งานเราเปิดเครื่องได้ทีเนี้ยฝนตกอย่างนี้น้ำมันก็จะไม่เข้านะครับมันกันน้ำตัวนี้มันกันน้ำนะครับแล้วก็ใช้ได้นานอยู่นะครับฐาน6ก้อนนี้ก็อยู่ได้นานนะครับซื้อที่เซเว่นก็2ก้อน50บาทก็สะดวกดีนะครับสำหรับที่ไกลๆเพราะว่าบางแปลงของผมที่ว่ามันไม่มีไฟฟ้าอะไรเงี้ยผมก็ใช้เครื่องโลไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้ไฟ220โวลต์ผมก็ใช้ตัวนี้แทนนะครับก็สะดวกดีครับวัวก็กลัวนะครับไม่โดนเขาช็อตใช้ได้แรงใช้ได้อยู่เพราะคนก็โดนแล้วนะครับ ก็เอามาให้ดูนะครับเป็นทางเลือกแต่ราคามันจะสูงหน่อยนะครับขายความสะดวกของมันลองดูก่อนปิดแล้วยังปิดแล้วก็ทีนี้ถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ถามมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับพอดีเริ่มว่างๆแล้วเดี๋ยวก็จะทำลงมาให้ดูเรื่อยๆนะครับครับผมครับ